ลองทำโนซีวานขาวหัวแตงโมหายไปจากหน้าน้้ำฝั่งตอนออกของไต้หวันไปนานกว่า2ปีพบอีกครั้งที่ฮวาเลียนนะครับเมื่อฝูงวานดำเทาโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกครั้งแหวกว่ายไปมานอกชายฝั่งซื้อทีฮวาเลียนคนถ่ายคลิปตะโกนให้ดูว่าดูหัวมันสิเป็นรูปแตงโมเป็นรูปแตงโมหัวมันมนคล้ายกับแตงโมก,ก็คือวานขาวหัวแตงโมนั่นเองที่หาพบค่อนข้างยากแหวกว่ายไปมาในทะเลเสมือนพรายหรือเอลฟ์ในนวนิยาย มันว่ายเข้ามาใกล้ขึ้นสวยจริงๆพลุบๆโพๆพพบครั้งที่แล้วเมื่อ7สิงหาคมปี2020นะครับคุณลินจุนเจียกับตันเรือชมวานบอกว่าด้านหลังนั้นมีเนื้องอกสีดําสังเกตได้ไง่ายๆเรียกว่าหาดูได้ยากมากเป็นวานที่หายากมากและยิ่งหายากใหญ่ถ้าเป็นวานขาวหัวแตงโมและที่แปลกก็คือพบ4ครั้งเป็นตัวเดียวกันด้วย กัปตันบอกว่าโชคดีจริงๆพบวานตัวเดียวกันในวันเดียวกันเป็นเรื่องแปลกจริงๆเหมือนกับได้พบกับเพื่อนเก่านอกจากนี้ยังมีปลากระเบนแหวกไหวไปมาเดือนสิงหาคมนั้นเป็นเดือนผสมพันธุ์ของมันมันก็จะแข่งกันแหวกไายออกไปเพื่อเคียงข้างตัวเมียเป็นคู่ๆเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวบนเรือซึ่งร้องเสียงหลงว่าว้าวกันทีเดียวเลยครับกริชไนศรีประพาธรายงาน